ฟังคำนี้ก่อนประโยคนี้ก่อนนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งวันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายนี่จำในภาษาจำภาษาหลักนะครับนะเหล็กไหลก็เช่นเดียวกันถ้าบอกว่ามันมีนะมันเป็นของใครก็คือคนนั้นเป็นเจ้าของเจ้าของเนี่ยใครจะมาไปใช้ก็ไม่ได้มันเป็นทรัพย์ของคนคนนั้นไปถ้าบอกว่าเหล็กไหลมีนะถ้ามีก็อธิบายตามความที่ว่าเนี่ยมันเหมือนกับอธิบายความเดียวกันนะครับว่าภพชาติที่เราสั่งสมอะไรเรื่องอะไรมานั่นแหละครับเราสะสมเรื่องอะไรมาเกิดมาชาตินี้มันก็สิ่งนั้นเนี่ยก็มาตามเรานั่นเองเหมือนกันครับทำนองเดียวกันเหล็กไหลเช่นเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงเหล็กไหลนะมันมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาอู้นเหล็กไหลนะครับนั่นจะบอกให้ทราบนะมันจะตกไหนก็ตามทีเมื่อก็มีชีวิตอยู่คนคนนั้นจะนั่นจะเป็นเจ้าของครับก็ไปหาคนนั้นจนได้เจ้าของก็มีเพราะว่าไม่อยู่หรอกมันไม่อยู่กับคนคนอื่นรับรองได้เลยเรื่องนี้มันเหมือนกับเป็นมันเป็นตัวดูดตัวดึงมันเป็นเจ้าของอ่ะนะครับเป็นกรรมสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์โอเคไหมครับเป็นเอกสิทธิ์และเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยถ้าบอกว่าเหล็กไหลมันมีนะก็มีเฉพาะของคนคนนั้นเท่านั้นเองทีนี้ถามว่าเมื่อคนนั้นตายไปแล้วทีนี้จะไปอยู่ไหนทีเนี้ยนะคำว่าเป็นเจ้าของเนี่ยอย่าไปคิดว่าลูกหลานได้นะให้ดูลูกหลานก็รับไม่ได้มันก็อยู่ของมันแหละครับมันก็หายหนีไปเรื่อยแหละมันก็ไปอยู่กับเจ้าของเขาแหละทีนี้คนเจ้าก็เปลี่ยนไปเรื่อยแหละครับคนไหนครองได้คนมีศีลมีธรรมมีเมตตาธรรมคำจุนโลกมันก็อยู่กับเขาโอเคไหมครับเหล็กไหลมันจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันจะมีนะเพราะนั้นถ้ามันเปลี่ยนมือปุ๊บไม่มีทางอยู่ได้หายหนีหมดลุงก็เลยบอกว่ามีอยู่แล้วเหล็กไหลถ้าจะมีก็มีแต่เหล็กหลอกกันเห็นไหมลุงก็ใช้ภาษาอย่างนี้ให้ได้คิดไม่ใช่มันจะไปหลงเหล็กไหลเหล็กดูดใช่ไหมครับไปหลงก็เสียเงินเสียทองเยอะคนที่หลงกระแสเหล็กไหลนี่เสียเยอะด้วยครับนะอย่าวุ่นวายกับมันผมว่าดีที่สุดเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นของเรามันต้องเป็นของเราแน่นอนสิ่งพวกนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายเดี๋ยวมันมามันเองมันอยู่ไหนมันก็มาเขาบอกกับธาตุกายสิทธิ์ถ้าเป็นของใครนะเดี๋ยวมันก็ไปอยู่คนคนนั้นเองโอเคไหมครับคำพูดอย่างนี้มันไม่ใช่มันเป็นทรัพย์ทางโลกมันไม่ใช่ทรัพย์ทางโลกเงินทองรถยนต์นะบ้านช่องครับมันก็เป็นของใครต่อไอ้ของสิ่งนี้มันเป็นของคนนั้นโดยเฉพาะเลยมันเป็นมันเป็นของประจำตัวเขาแหละนะเขาไปอยู่ไหนเขาก็มีพอเพราะฉะนั้นมันถึงบอกว่าส่วนมากก็มีแต่หลอกกันลุงก็เลยให้ฉายาว่ามีอยู่หรือเหล็กไหลมีก็มีเป็นเหล็กหลอกถ้ามีลุงก็เล่าให้ฟังในเมื่อกี้นี้มันก็เป็นของใครคือของใครนั่นเองนะครับพวกนี้ไม่ต้องไปสอดแสวงหามันมามันเองนะครับเหลือเชื่อมากนะครับไม่ต้องสอแสวงหามันมาเพราะมันเองก็บอกแล้วมันกายสิทธิ์ไงแล้วมันก็วิ่งเข้าไปหาตัวเองนะจีนั่นๆเหล็กหลงเหล็กไหลที่เขาว่าโอเคนะอริยธาตุนั้น